สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะชื่ออะไรชื่ออายค่ะอายอายุเท่าไหร่ครับ28ค่ะนะอายทำอาชีพอะไรครับหนูทำธุรกิจส่วนตัวค่ะอายมีอะไรคุยกับพี่ครับคือว่าหนูว่าคบกับแฟนมาทีนี้เนี่ยคือง่ายๆคือหนูว่ามีแอปติดตามในมือถือเขาคือทีเนี้ยเขาว่าไลน์มาบอกหนูว่าเขาจะไปกินเหล้ากับเพื่อนคือหนูว่าคบกันมานานแล้วก็คือเขาว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนก็คือเขาพูดว่าไปไหนเนี่ยหนูดูทุกครั้งก็คือมันก็ตรงแต่ทีเนี้ยล่าสุดอะคือโลเคชั่นอะมันไปขึ้นว่าเขาไปอยู่ที่อาบอบนวดอะนะโอเคแล้วยังไงหนูก็โทรหาเขาระหว่างที่หนูดูว่ารถเขาวิ่งไปที่ไหนใช่ปะเขาก็บอกว่าเขาอยู่กับเพื่อนแต่คือในโลเคชั่นอ่ะมันขึ้นว่ามันไม่ใช่ในร้านที่เขาบอกหนูว่าเขาจะไปอ่ะนะหนูก็เลยบอกเขาว่าให้ถ่ายรูปส่งมาว่าเขาว่าอยู่ที่ไหนหนูจะได้เห็นไงว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วเขาไปกับเพื่อนจริงไหมเขาก็ส่งมาให้หนูคือหนูรู้แล้วแหละว่ามันไม่ใช่อ่ะที่ที่เขาไปอ่ะเพราะว่าหนูรู้ว่าโลเคชั่นเขาอยู่ที่ไหนหนูจะทำยังไงดีอ่ะนะทำไมเรารู้ด้วยว่าอาบอบนวดน่ะมันชื่ออะไรย่านไหนมันอยู่ที่ถนนเพชรบุรีอะนะเราเช็คแน่นะว่าเขาอยู่ที่อ่างอะคือรูปที่เขาส่งมาหนูก็รู้แล้วว่าเขาอยู่ที่นั่นเพราะว่าหนู Google Street View นะรูปโลเคชั่นยังไงก็คือลานจอดรถอะมันเหมือนกับที่หนูดูใน Street View อะสรุปยืนยันว่าผัวไปอ่างแน่แล้วยังไงต่อครับก็คือแบบจะแตกหักกับเขาวันนั้นนั่นแหละแต่ทีเนี้ยก็คุยกับเพื่อนว่าแบบเฮ้ยจะยังไงดีมันจะมีไหมคนที่เขาแบบไปอ่ะแล้วเขาไม่มีอะไรอ่ะคือเขาอาจจะแค่ไปกับเพื่อนอ่ะหรือว่าเขามีแล้วเขาแบบซื้อกินอ่ะนะหรือว่ามันจะมีไปแล้วไม่ซื้อกินปะมีครับพี่เป็นคนหนึ่งในนั้นสำหรับอายเนี่ยถือว่าคอขาดบาดตายเลยใช่ไหมถ้าผัวจะไปตีหม้อในขณะที่เมียคนอื่นเขาไม่ว่านะแต่ก็อย่าไปเลี้ยงเป็นตัวเป็นตนอย่าไปผูกพันอย่าไปมีกิ๊กอะไรเงี้ยเป่าแบบไม่ต้องถามชื่อเนี่ยบางคนไม่ถือสาแต่อายไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ดินะเราก็กลัวเปล่ากลัวอะไรฮะกลัวติดโรคไงอุ้ยเขาใส่ถุงยางเขาเซฟเขาสะอาดถ้ามีโรคเขาไม่มาทำงานหรอกกี่ปีทั้งหมดมาที่อายคบกับแฟน5 ปีค่ะนะ5 ปีส่วนอื่นในชีวิตเขาเป็นคนดีไหมดีทุกอย่างเลยค่ะบอกเขาหรือยังว่าเรารู้เรื่องนี้ไม่กล้าบอกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเราดูโลเคชั่นเขาได้ไงอายต้องคุยเรื่องนี้กับเขาครับแต่มีวิธีคุยแบบเปลี่ยนความรู้สึกก่อนเชื่อว่าเขาไม่ได้ไปเอาแล้วกันเพราะมันมีความเป็นไปได้ครับแต่สิ่งที่อายคุยเนี่ยมันจะต้องไม่รู้สึกเพ่งโทษไปก่อนเพ่งโทษคือกูคิดแล้วว่ามันจะต้องเกิดเรื่องร้ายอ่ะไอ้ต้องคุยกับแฟนแบบไม่เพ่งโทษที่รักเคยไปซื้อกินหรือเปล่าแต่อย่าบอกเขาว่าเรามีเครื่องมืออะไรนะมีคนเห็นรถที่รักขับเข้าลาเบลอ่ะที่รักไปซื้อกินหนอถามแค่นี้ไม่ต้องไปถามอมคอมมีธุระอะไรไปทำไมต้องไปที่นั่นเขาเรียกว่าเปิดฉากให้แก้ตัวถ้าเราไม่ได้เปิดคำถามแบบซีเรียสแต่ว่าถามนำไปเลยแม่เขาแถออกเขาจะตอบได้เลยถ้าเขาไม่ได้ซื้อกินอายจะดูได้ทันทีแล้วเขาไม่โกหกอายคิดว่าอายจะดูไม่ออกแล้วว่าแฟนโกหกหรือไม่โกหกดูออกสิคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเปิดคำถามณวันนี้ขอให้เชื่อก่อนว่าแฟนเราไม่มีอะไรแต่ถ้าจะมีอะไรจริงๆถึงตอนนั้นพี่ว่าอายจะรู้ได้ทันทีจากประโยคสนทนานะเพราะฉะนั้นจบเรื่องอาบอบนวดแต่เพียงเท่านี้มีคนที่ไปแต่ก็ไม่ได้ซื้อกินก็มีนะพี่เป็นหนึ่งในนั้นไปโชคดีที่มึงโทรติดค่ะสวัสดีค่ะ